เราพูดมาเสมอครับว่าเรากลัวการโกงแม้กระทั่งเราเขียนรัฐธรรมนูญยังใช้คำว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงแต่กลายเป็นว่าระบบการตรวจสอบเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกทมเองเนี่ยกลับไม่มีการตรวจสอบเลยจากสก.เพราะว่าสก.ที่ผ่านมาเป็นแต่งตั้งทั้งหมดแล้วก็สก.ทุกคนมีตำแหน่งใหญ่โตทุกคนเป็นปลัดกระทรวงเป็นอดีตผู้ว่าซึ่งเขาไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากให้นโยบายของพรรคเพื่อไทยปฏิบัติได้จริงทำได้จริงและนำไปสู่ความสำเร็จจริงๆเนี่ยยังมองว่าสก.เพียงแค่3คน5คนหรือ10คนในสภา50คนเนี่ยไม่เพียงพอเราต้องได้เสียงสก.มากพอครับที่จะขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเพื่อไทยคือคำตอบครับคิดอะไรกับใครอ่ะครับน้ำใส่กระโหลกงอกดูเงาก็บ้าแล้วนะบ้าบ้ากันใหญ่แล้วดานุพรปุณกันนะครับชื่อบรุ๊คครับก็เสนอนโยบายดีๆกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอาชีพนักเกินเป็นอาชีพในฝันเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะผูกพันกับคุณปู่นะครับเราก็เลยมองคุณปู่เหมือนเป็นต้นแบบเป็นไอดอลของเราตอนนั้นน่าจะปีประมาณสัก 4-7 ต้นปีนะครับพรรคไทยรักไทยขณะนั้นเนี่ยก็มีการรณรงค์ทำแคมเปญว่าให้ห่างไกลยาเสพติดเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยควรจะหานักแสดงใครสักคนหนึ่งก็เลยติดต่อมามีโอกาสเข้าไปผูกพันกับพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองณขณะนั้นนะครับแล้วพอจะมีการเลือกตั้งทั่วไปปี48ได้รับการชักชวนนะครับว่าลงส.ส.ไหมอะไรเงี้ยครับในเมื่อมีโอกาสมาถึงเราก็เลยเปลี่ยนจากความเป็นนักแสดงดาราขณะนั้นก็เข้าสู่วงการเมืองครับนับตั้งแต่ลงเลือกตั้งปี48ปี48สอบตกแต่ว่าได้ไปดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ทำงานอยู่ตั้งแต่ปี48จนถึงปฏิวัติปี49ก็ได้เป็นส.ส.ครั้งแรกนะครับในปี50เราหาเสียงมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยในปี2548จนมาเป็นพรรคเพื่อไทยครับประเทศไทยที่เราเติบโตมาเมื่อตอนเด็กๆเราโตในกรุงเทพพอเราโตขึ้นมาแล้วเราได้เห็นชีวิตคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบพี่ทำไมประเทศไทยทำไมคนยังจนเหมือนเดิมทำไมคนยังอดอยากเหมือนเดิมเนี่ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้านโยบายของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งสามารถช่วยให้คนเหล่านั้นลืมตาอ้าปากได้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็พูดเสมอครับว่าอย่างพรรคเพื่อไทยระดมปฏิวัติรัฐประหารมาแล้ว2ครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเรามักจะรณรงค์ว่าแบบเอ้ยประชาธิปไตยนะออกมาสู้เพื่อประชาธิปไตยการเราออกมาเลือกตั้งแต่ทุกครั้งที่เรามองว่าเราไปให้คนเหล่านั้นเขามาช่วยเรารณรงค์เรื่องประชาธิปไตยแต่คนเหล่านั้นเนี่ยบางคนเขาไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเย็นนี้เขาจะกินอะไรพี่เลยมองว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เราเมื่อเราเข้ามาแล้วเรามีเวลา4ปีใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลเนี่ยครับควรจะมีนโยบายช่วยให้คนไทยสามารถลืมตาอ้าปากได้ช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ช่วยลดรายจ่ายต่างๆแล้วเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้เขาได้ทำมาหากินแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยประชาธิปไตยเราสามารถเลือกเองได้อยากให้ชีวิตไปแบบไหนอย่างเงี้ยครับเราจะรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยให้ง่ายขึ้นเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย30บาทรักษาทุกโรคเรายังทำได้และทำจริง20บาทแค่นี้เด็กๆครับพี่น้องคือปากท้องอ่ะเป็นเรื่องสำคัญนะครับประชากรในกรุงเทพมีหลายล้านนะครับมีประชากรแฝงด้วยถามว่าประชากรแฝงนั้นเข้ามาในเมืองเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากรุงเทพคือเมืองหลวงคือแหล่งหางานหาเงินแล้วก็ส่งเงินเหล่านั้นกลับไปต่างจังหวัดเราก็เลยมองว่าถ้าคนที่มาทำงานกรุงเทพแล้วสามารถลดภาระในการเดินทางลดภาระในการเจ็บป่วยลดภาระในการดำรงชีวิตของเขาได้เนี่ยกรุงเทพจะน่าอยู่กว่านี้นะครับแต่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถสร้างให้เสร็จภายในปีเดียวหรือ2ปีมันต้องใช้เวลาใช้นโยบายต่างๆที่ต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความทุ่มเทจากผู้มีอำนาจรัฐครับลงมาช่วยบริหารจัดการแล้วก็ยังมองว่าปัญหาในกรุงเทพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องรถติดอากาศน้ำท่วมอะไรก็ตามเนี่ยครับสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบผู้นำเก่งคนเดียวก็ทำไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีผู้นำที่ดีที่เก่งแล้วก็ต้องมีองค์คาพยพที่สามารถเดินไปแล้วก็ช่วยกันได้พร้อมกันกรุงเทพนั้นต้องการนโยบายที่ดีและต้องการคนที่ลงมือทำอย่างจริงจังครับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่เพื่อไทยใช้ในการหาเสียงแต่ละครั้งนั้นต้องส่งคนลงไปศึกษาค้นคว้าและท้ายสุดครับถามความต้องการของพี่น้องประชาชนครับพี่มองว่าจุดเด่นของเพื่อไทยคือนโยบายครับผมมองว่าวันนี้ประชาชนเห็นเองโดยประสบการณ์แล้วณวันที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราได้ทำตามสัญญาหรือตามนโยบายที่เราหาเสียงไว้อะไรบ้างและเช่นเดียวกันครับ
หลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารปี57เราอยู่กับคณะนี้มา8ปีแล้วเขาทำอะไรอย่างที่เขาสัญญาให้เราบ้างวันนี้ผมว่าประชาชนตอบคำถามได้ด้วยตัวเองว่าควรจะเลือกใครมาเป็นผู้บริหารควรจะเลือกนโยบายของใครที่สามารถขับเคลื่อนเมืองหลวงของประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่เป็นการวางรากฐานว่าคนกรุงเทพควรจะเริ่มความกินดีอยู่ดีควรจะเริ่มจากเมืองหลวงของกรุงเทพได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่ยังเชื่อว่าเพื่อไทยจะเป็นคำตอบสุดท้ายของการเลือกตั้งวันที่22พฤษภาคมครับ